ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ห้องสมุดหลังไมค์เรื่องเล่าที่มาทางสื่อเสียงให้คุณได้ฟังกันอย่างเพลิดเพลินคุณผู้ฟังคะคุณผู้ฟังจำได้ไหมคะว่าสมัยเด็กๆตอนที่เราเรียนประวัติศาสตร์นั้นเรามีความรู้สึกอย่างไรบางคนอาจจะชอบแต่บางคนอาจจะเบื่อทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับวิธีการสอนของครูอาจารย์ท่านนั้นๆ นะคะถ้าครูสอนดีประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องที่น่าสนุกมีชีวิตชีวาแต่ถ้าเกิดว่าสอนโดยการท่องจำจำพ.ศ.จำเฉพาะชื่อคนก็อาจจะทำให้เบื่อหรือไม่ก็หลับเอาได้ง่ายๆประวัติศาสตร์นั้นเป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นสิ่งสำคัญค่ะเพราะว่าทำให้เรารู้รากเหง้าของตัวเองคนเราจะไม่สามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงถ้าเราไม่รู้จักตัวเองการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของตัวเราของรากเหง้าของประเทศชาติจึงเป็นเรื่องจำเป็นนะคะแล้วก็น่าสนใจที่ว่าปัจจุบันนี้ก็มีสื่อดีๆที่ทำให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ได้มากขึ้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่สิ่งที่แช่แข็งตายตัวข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์บางเรื่องอาจจะเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่ต้องพิสูจน์แต่ว่าบางเรื่องก็อาจจะเป็นเพียงข้อสันนิษฐานที่รอหลักฐานใหม่มาหักล้างวันนี้ห้องสมุดหลังใหม่นะคะมีหนังสืออยู่เล่มหนึ่งซึ่งน่าสนใจเป็นหนังสือในเครือของศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษค่ะชื่อหนังสือว่าวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์เขียนโดยคุณสรรสนีวีระสินชัยนะคะคุณสรรสนีวีระสินชัยเป็นนักประวัติศาสตร์ที่มีความเชี่ยวชาญกับประวัติศาสตร์ในราชสำนักนะคะเพราะว่ามีผลงานเกี่ยวกับพระราชประวัติแล้วก็พระประวัติของเจ้านายหลายเล่มค่ะไม่ว่าจะเป็นลูกท่านหลานเธอลูกแก้วเมียขวัญหอมติดกระดานก็จะเป็นประวัติศาสตร์ในราชสำนักโดยเฉพาะประวัติศาสตร์ของฝ่ายในซึ่งก็มีความสำคัญไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ก็จะเป็นหนังสือที่ผู้เขียนนำเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับข้อความหรือคำพูดของเจ้านายคือพูดง่ายๆว่านำข้อความหรือคำพูดที่น่าสนใจในประวัติศาสตร์มาเป็นตัวตั้งแล้วก็เล่าเรื่องราวที่เกี่ยวข้องอันเป็นที่มาที่ไปเกี่ยวกับข้อความหรือคำพูดนั้นๆคือเป็นการคัดสรรข้อความจากบุคคลสำคัญในประวัติศาสตร์แล้วก็มีการค้นคว้าข้อมูลเพิ่มเติมเพราะฉะนั้นก็จะเป็นความรู้ทางประวัติศาสตร์ที่อ่านง่ายสั้นเฉพาะเรื่องแล้วก็มีจุดนำความสนใจค่ะและที่สำคัญที่ฉันชอบมากก็คือว่าเป็นประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตชีวามีอารมณ์ความรู้สึกเพราะว่าเอาคำพูดเป็นตัวตั้งนะคะคำพูดก็จะมีทั้งอารมณ์และก็ความรู้สึกต่างๆของบุคคลในประวัติศาสตร์แล้วก็ยังสามารถสะท้อนถึงรายละเอียดของเหตุการณ์สะท้อนถึงวิธีคิดนิสัยใจคอและความรู้สึกนึกคิดของผู้พูดอันจะนำไปสู่เหตุผลหรือต้นสายปลายเหตุของการกระทำหรือสิ่งที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นถ้าเป็นความรู้สึกของคนคนหนึ่งอย่างเราก็คงไม่ได้มีผลอะไรแต่นี่เป็นความรู้สึกของบุคคลสำคัญระดับประเทศเพราะฉะนั้นแน่นอนนะคะก็เป็นคำพูดที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์ได้เลยค่ะคำพูดเหล่านี้ก็มักจะเป็นคำพูดของบุคคลในประวัติศาสตร์หรือว่าเจ้านายในสมัยรัตนโกสินทร์เท่าที่สามารถจะบันทึกย้อนหลังไปได้เท่าที่มีการจดบันทึกเอาไว้
ว่าคำพูดดังกล่าวนั้นเป็นคำพูดของเจ้านายพระองค์ใดหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากคือเป็นหนังสือประวัติศาสตร์ที่อ่านสนุกค่ะดิฉันก็จะขอยกตัวอย่างบางช่วงบางตอนมาเล่าให้คุณได้ฟังนะคะการเล่าเรื่องทางประวัติศาสตร์นั้นสามารถที่จะนำเสนอได้หลายรูปแบบไม่จำเป็นว่าจะต้องเรียนอย่างน่าเบื่อเสมอไปประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสนุกแล้วก็น่าเรียนรู้ยังคงยืนยันนะคะเอาละค่ะถ้าคุณผู้ฟังพร้อมแล้วเราไปเริ่มเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากวาทะเจ้านายกันเลยนะคะสำหรับคำพูดแรกที่จะนำเสนอในวันนี้เป็นคำกล่าวที่ว่านานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขคุณฟังคิดว่าเจ้าของคำพูดนี้น่าจะเป็นเจ้านายพระองค์ใดคะฟังอีกครั้งนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขคำพูดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระดำรัสของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถซึ่งเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ผู้ก่อตั้งราชวงศ์จักรีและกรุงรัตนโกสินทร์นะคะพระราชดำรัสเต็มๆมีอยู่ว่าของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างขึ้นด้วยกำลังข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขนี่คือพระราชดำรัสเต็มๆค่ะเป็นพระราชขออภัยนะคะเป็นพระดำรัสของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถขณะประชวรเสด็จประทับบนเสลี่ยงบรรทมพิงพระเขนยหรือหมอนและให้มหาดเล็กเชิญเสด็จทอดพระเนตรรอบๆพระราชวังบวรสถานมงคลซึ่งพระองค์ทรงสร้างขึ้นด้วยความคิดและเรี่ยวแรงของพระองค์เองคือทรงออกแนวความคิดออกแบบแล้วก็ทุ่มเทพระราชทรัพย์ทุ่มเททรัพย์สินส่วนพระองค์นะคะในการก่อสร้างพระราชวังเรามาทำความรู้จักกับพระองค์ซึ่งเป็นเจ้าของพระดำรัสนี้กันก่อนค่ะกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถเป็นพระอนุชาของรัชกาลที่1ซึ่งในสมัยปลายกรุงศรีอยุธยาทรงร่วมกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชแล้วก็พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชกอบกู้เอกราชจากพม่าแล้วก็ร่วมกันสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ขึ้นเป็นราชธานีแห่งใหม่ซึ่งขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในภาวะยุ่งยากแล้วก็อันตรายต้องสร้างเมืองใหม่แล้วก็ต้องทำสงครามกับพม่าซึ่งพม่าก็พยายามที่จะกลับมามีอำนาจเหนือไทยอีกก็เรียกว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถในตำแหน่งพระมหาอุปราชพระองค์ได้โปรดสถาปนาพระบวรราชวังในบริเวณที่เคยเป็นพระนิเวศเดิมตั้งแต่ครั้งดำรงพระยศเป็นเจ้าพระยาสุรสีทรงสร้างพระบวรราชวังอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็ประณีตบรรจงนะคะหวังจะได้ทรงอยู่อย่างเป็นสุขในบ้านปลายพระชนชีพก็คือทรงเป็นวังหน้าสมัยก่อนก็จะมีวังหลวงก็อยู่ที่วัดพระแก้วนะคะวัดพระศรีรัตนศาสดารามนั่นคือเขตพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นที่ประทับเป็นที่บริหารราชการแผ่นดินของพระมหากษัตริย์
วังหน้าก็อยู่ตรงแถวๆโรงละครแห่งชาติตรงนั้นนะคะตีนสะพานปิ่นเกล้าอันนี้คือวังหน้าพระองค์เนี่ยทรงสร้างวังหน้าอย่างใส่พระทัยนะคะหวังที่จะได้ประทับอย่างเป็นสุขในบ้านปลายพระชนชีพแต่ปรากฏว่าหลังจากดำรงพระยศกรมพระราชวังบวรสถานมงคลได้21ปีมีพระชนมายุได้60พรรษาก็ประชวรด้วยโรคนิ่วเล่ากันว่าทรงห่วงและห่วงพระบวรราชวังที่โปรดให้สร้างเมื่อเวลาที่ประชวรหนักก็ได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานต่อสมเด็จพระเชษฐาก็คือต่อรัชกาลที่1ว่าให้พระโอรสพระธิดาของพระองค์ได้ประทับอยู่ในวังหน้าต่อไปคือพูดง่ายๆว่าอย่าให้คนอื่นเข้ามาอยู่เพราะว่านี่เป็นบ้านของพระองค์พระองค์ทรงสร้างมาด้วยความรักด้วยความตั้งใจนะคะก็อยากจะให้ลูกหลานของพระองค์เนี่ยได้อยู่ที่นี่ต่ออย่าให้คนอื่นมาอยู่แต่ก็มีเรื่องเล่าลือถึงพระเนตรพระกันว่ากรมพระราชวังบวรเนี่ยได้ออกพระโอษฐ์สาปแช่งขณะประชวรเอาไว้ด้วยค่ะคือตรัสสาปแช่งขณะเสด็จทอดพระเนตรรอบๆวังโดยทรงกล่าวว่าของเหล่านี้กูอุตส่าห์ทำด้วยความคิดและเรี่ยวแรงเป็นนักหนาหวังจะอยู่ชมนานๆก็ไม่ได้ชมของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ได้ช่วยเข้าทุนอุดหนุนกูสร้างขึ้นด้วยกำลังข้าเจ้าบ่าวนายของกูเองนานไปใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขก็เรียกว่าเป็นกึ่งๆคำสาปแช่งเลยทีเดียวทีนี้ต่อมาเมื่ กรมพระราชวังบวรเสด็จสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะแต่งตั้งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ากรมหลวงอิสระสุนทรพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ซึ่งต่อมาก็คือรัชกาลที่สองขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรคือสถาปนาให้พระราชโอรสของพระองค์เนี่ยขึ้นเป็นวังหน้าแทนน้องชายตอนนั้นเนี่ยคุณเสือซึ่งเป็นพระสนมเอกชาวเวียงจันทร์เป็นพระสนมเอกที่โปรดปรานนะคะได้กราบทูลบอกว่าขอให้กรมพระราชวังบวรพระองค์ใหม่คือรัชกาลที่สองเนี่ยเสด็จไปประทับณพระบวรราชวังแทนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นที่อยู่ของวังหน้าเหมือนกับว่าเป็นที่อยู่ประจำตำแหน่งนะคะในเมื่อรัชกาลที่สองเนี่ยได้เป็นวังหน้าแล้วก็ควรที่จะไปประทับอยู่ณบริเวณนั้นแต่ล้นเกล้ารัชกาลที่หนึ่งไม่ทรงเห็นด้วยค่ะเพราะทรงรำลึกถึงคำตรัสสาปแช่งของสมเด็จพระอนุชาแล้วก็มีพระราชดำรัสว่าไปอยู่บ้านช่องของเขาทำไมเขารักแต่ลูกเต้าของเขาเขาแช่งเขาชักไว้เป็นนักเป็นหนาแล้วก็โปรดให้สมเด็จกรมพระราชวังบวรพระองค์ใหม่ประทับอยู่ที่พระราชวังเดิมจนเสด็จจนเสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติทีนี้ต่อมาครั้นผลัดเปลี่ยนแผ่นดินในสมัยสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลัยรัชกาลที่สองก็โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะคะตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ากรมหลวงเสนานุรักษ์เป็นกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์พระตำรัสสาปแช่งก็ยังเป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยหวาดกลัวก็พยายามหาทางเลี่ยงพระตำรัสสาปโดยทรงอภิเษกสมรสกับพระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถค่ะคือผูกดองซะหวังจะได้ชื่อว่าเป็นลูกเขยเพื่อเป็นการผ่อนปรนเลี่ยงพระตำรัสอย่างแยบยลครั้งแรกนะคะทรงตั้งพระทัยจะอภิเษกกับเจ้าฟ้าหญิงพิกุลทองพระธิดาซึ่งประสูติจากเจ้าสิริรสจาซึ่งเป็นพระคณิษฐาของพระเจ้ากาวิละเมืองเชียงใหม่แต่ว่าเจ้าฟ้าหญิงพระองค์นี้สิ้นพระชนซะก่อนจึงทรงอภิเษกกับพระธิดาพระองค์อื่นขององค์เจ้าของวังแทนกรมพระราชวังบวรมหาเสนานุรักษ์ดำรงพระยศเป็นกรมพระราชวังบวรได้เพียง8ปีก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชนมายุเพียง44พรรษาค่ะและในรัชสมัยนี้นะคะ
ก็ไม่ได้มีการแต่งตั้งท่านผู้ใดเป็นวังหน้าหรือกรมพระราชวังบวรอีกจนสิ้นรัชกาลอันนี้คือในสมัยรัชกาลที่2นะคะวังหน้าเนี่ยดำรงตำแหน่งได้เพียง8ปีก็เสด็จจากไปพอมาในสมัยรัชกาลที่3ค่ะก็ทรงแต่งตั้งกรมมื่นศักดิพลเสพพระองค์เจ้าอรุโนไทยซึ่งเป็นพระราชโอรสในรัชกาลที่1ซึ่งเป็นพระปิตุลารุ่นเล็กก็คือเป็นลุงของรัชกาลที่3นะคะเป็นลุงรุ่นเล็กแต่ว่ามีพระชนมายุใกล้เคียงกับพระองค์ให้เป็นกรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรพระองค์นี้ก็ทรงใช้วิธีผ่อนปรนเลี่ยงพระดำรัสสาปแช่งด้วยการอภิเษกสมรสกับพระองค์เจ้าดาราวดีซึ่งเป็นพระธิดาในกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถที่ประสูติแต่เจ้าจอมมารดาน้อยค่ะก็ใช้วิธีเดิมนะคะก็คือแต่งงานกับเจ้าหญิงพูดง่ายๆว่าแต่งงานกับเจ้านายทางฝ่ายวังหน้าสำหรับวังหน้าพระองค์นี้อยู่ในตำแหน่งวังหน้าได้8ปีเช่นกันก็เสด็จสวรรคตมีพระชนมายุเพียง47พรรษานะคะมากกว่าองค์ที่แล้วนี่3พรรษาแล้วก็ในสมัยนี้รัชกาลที่3ก็ไม่ได้ทรงแต่งตั้งวังหน้าใหม่อีกเลยจนสิ้นรัชกาลเหมือนสมัยรัชกาลที่2นะคะคือพอวังหน้าหมดก็หมดไปเลยพอมาในสมัยรัชกาลที่4ค่ะก็โปรดแต่งตั้งสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้าจุฑามณีกรมขุนอิสเรศรังสรรค์นะคะดำรงตำแหน่งกรมพระราชวังบวรคือวังหน้าแต่ว่าในสมัยนี้พิเศษค่ะสมัยนี้จำได้ใช่ไหมคะมีพระเจ้าแผ่นดิน2พระองค์คือโปรดให้เพิ่มพระเกียรติยศเทียบเท่าพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งเป็นพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งพระปิ่นเกล้าก็ทรงมีวิธีผ่อนปรนที่จะเลี่ยงพระดำรัสสาปด้วยการโปรดให้พราหมณ์ทำพิธีฝังอาถรรพ์ใหม่ทุกป้อมทุกประตูรวม80หลักค่ะก่อนที่จะโปรดให้สร้างพระราชมณฑีพระที่นั่งและพระตำหนักต่างๆปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวประทับณพระบวรราชวังได้18ปีจึงเสด็จสวรรคตพอถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เนื่องจากว่าพระองค์ขึ้นครองราชตั้งแต่พระชนมายุเพียง15พรรษาเป็นยุวกษัตริย์นะคะโดยมีสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินตอนนั้นก็มีการรวบรัดแต่งตั้งพระองค์เจ้ายอดยิ่งยศพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ในพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นเป็นกรมพระราชวังบวรวิชัยชาญก็มีเรื่องเชื่อกันว่าเป็นอาถรรพ์ของวังหน้าอีกครั้งหนึ่งค่ะคือเกิดความขัดแย้งระหว่างวังหลวงกับวังหน้าซึ่งถ้าเกิดว่าเหตุการณ์ยืดเยื้อต่อไปเนี่ยอาจจะร้ายแรงถึงขั้นเสียเอกราชให้แก่จักรวรรดินิยมตะวันตกได้เพราะว่าตอนนั้นฝรั่งก็เข้ามากรมพระราชวังบวรวิชัยชาญอยู่ในตำแหน่ง15ปีจึงที่วงคตทำให้ยิ่งตอกย้ำความเชื่อว่าตำแหน่งวังหน้านี้เนี่ยมีอาถรรพ์และอาถรรพ์นี้ก็มาจากพระดำรัสสาปแช่งของกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเกรงถึงปัญหายุ่งยากที่จะเกิดขึ้นในอนาคตประกอบกับทรงในขณะนั้นเนี่ยก็มีอิทธิพลของทางตะวันตกเข้ามานะคะแล้วก็พระองค์ก็ทรงเสด็จประพาสต่างประเทศได้เรียนรู้อารยธรรมวัฒนธรรมของทางตะวันตกจึงมีการเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อนำพาประเทศไปสู่ยุคใหม่เพื่อที่จะไม่ให้ฝรั่งมังค่าเนี่ยมาว่าเราได้ด้วยเหตุผลหลายประการค่ะพระองค์โปรดให้ยกเลิกตำแหน่งวังหน้าแล้วก็โปรดสถาปนาตำแหน่งรัชทายาทใหม่คือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารก็คือเ
สมัยรัชกาลที่5ไม่มีวังหน้านะคะยกเลิกวังหน้าวังหลังไม่มีแล้วแต่รัชทายาทคือสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามบุตรราชกุมารแล้วก็ยังใช้มาจนกระทั่งถึงปัจจุบันเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับพระดำรัสสาปแช่งที่ว่าของใหญ่ของโตของกูดีๆของกูสร้างใครไม่ใช่ลูกกูเข้ามาเป็นเจ้าของครอบครองขอผีสางเทวดาจงบันดาลอย่าให้มีความสุขก็เป็นอันเสื่อมคลายสูญสิ้นไปตั้งแต่ครั้งนั้นสำหรับคำพูดต่อไปนะคะในช่วงหน้าอย่าถือว่าเกิดมามีบุญต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมนี่เป็นคำพูดของเจ้านายพระองค์ใดติดตามได้ช่วงหน้าจากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังใหม่จากหนังสือวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์ค่ะมาฟังกันต่อเลยนะคะกับวาทะที่ว่าอย่าถือว่าเกิดมามีบุญต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอกไถทำการที่หนักการซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้นเป็นความทุกข์มิใช่ความสุขคุณฟังลองเดาดูสิคะว่านี่เป็นคำพูดของเจ้านายพระองค์ใดลองนึกลองคิดลองเดาในใจนะคะแล้วเดี๋ยวฟังคำเฉลยกันเลยณบัดนี้ค่ะอย่าถือว่าเกิดมามีบุญต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอกไถทำการที่หนักการซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้นเป็นความทุกข์มิใช่ความสุขนี่เป็นข้อความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทฉบับที่2ที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรนหิตสยามกุฎราชกุมารพระราชโอรสในฐานะที่ทรงเป็นมกุฎราชกุมารองค์รัชทายาทลงวันที่8กรกฎาคมรศ .112 ค่ะเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงเป็นพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกของสยามนะคะที่มาของพระบรมราโชวาทนี้มาจากการที่ล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงเอาพระทัยใส่ในการอบรมสั่งสอนดูแลมกุฎราชกุมารเป็นพิเศษแตกต่างจากพระราชโอรสพระองค์อื่นๆนะคะเพราะนี่คือองค์รัชทายาทที่จะต้องรับภาระอันยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตพระองค์ทรงเอาพระทัยใส่ดูแลอบรมสั่งสอนโดยเฉพาะเรื่องการบริหารประเทศต้องทรงเป็นผู้วางรากฐานความรู้เกี่ยวกับเรื่องของชาติบ้านเมืองตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเพื่อปลูกฝังความรู้สึกรักผูกพันและก็ความรับผิดชอบในภาระอันยิ่งใหญ่แล้วก็โปรดให้อยู่รับใช้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในกิจการบริหารบ้านเมืองเพื่อที่จะได้ทรงทราบถึงพระบรมราโชบายพระราชวิเทโสบายแนวพระราชดำริตลอดจนปัญหาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองขณะนั้นซึ่งเป็นปัญหาที่แตกต่างจากอดีตตอนนั้นฝรั่งก็กำลังแผ่ขยายอำนาจเข้ามานะคะเป็นยุคล่าอาณานิคมด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นภัยร้ายแรงต่อความมั่นคงของประเทศชาติทำให้ต้องทรงปรับเปลี่ยนพระบรมราโชบายในการบริหารประเทศให้เหมาะสมทันยุคทันสมัยทรงส่งพระราชโอรสทุกพระองค์ไปทรงศึกษาวิทยาการสมัยใหม่แต่ละด้านในแต่ละประเทศในยุโรปเพื่อที่จะได้นำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองทัดเทียมอารยะประเทศในทุกๆด้านซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของการต่อต้านของไม่ใช่ต่อต้านนะคะของการรับมือกับภัยคุกคามของลัทธิล่าอาณานิคมในส่วนขององค์รัชทายาท
ก็ต้องทรงเรียนรู้ภาพรวมของสถานการณ์แล้วก็ปัญหาของบ้านเมืองตลอดจนพระบรมราโชบายในการแก้ปัญหาแล้วก็การบริหารบ้านเมืองซึ่งก็จะต้องทรงเรียนรู้โดยตรงนะคะจากสมเด็จพระบรมราชนกด้วยการทรงปฏิบัติและก็ทรงฟังจากพระราชดำริหรือว่าจากพระราชดำรัสถึงการแก้ปัญหาทั้งเฉพาะหน้าและระยะยาวด้วยเหตุดังกล่าวค่ะล้นเกล้ารัชกาลที่5จึงโปรดให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตทรงอยู่รับใช้สนองพระเดชพระคุณใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาทในบ้านเมืองแล้วก็โปรดจ้างครูชาวต่างประเทศมาสอนภาษาและวิทยาการสมัยใหม่ที่จำเป็นเพื่อที่จะเป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศต่อไปนะคะก็คือทรงใส่พระทัยเป็นพิเศษและนอกจากนี้ยังทรงสังเกตถึงพระจริยวัตรน้ำพระทัยและความถนัดตลอดจนพระดำริอันเป็นคุณสมบัติของความเป็นพระมหากษัตริย์สยามพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักว่าพระราชโอรสทุกพระองค์เกิดมาท่ามกลางอำนาจวาสนาความสุขสนุกสบายได้รับการพนาพนอตามใจจากผู้คนรอบข้างจึงมักจะมีพระอุปนิสัยเอาแต่พระทัยแล้วก็ไม่ทรงเกรงกลัวผู้ใดนอกจากสมเด็จพระบรมราชนกและพระชนนีทีนี้เมื่อพระราชโอรสต้องเสด็จไปทรงศึกษาต่ออย่างประเทศในยุโรปห่างไกลจากพระเนตรพระกันจำเป็นต้องอยู่ในความดูแลของพระอภิบาลและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงต้องทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแนะนำห้ามปรามตลอดจนบทกำหนดโทษนะคะเพื่อให้พระราชโอรสเนี่ยทรงปฏิบัติตามแนวทางที่วางไว้ในส่วนของพระราชโอรสที่เป็นองค์รัชทายาทแม้ว่าจะทรงอบรมสั่งสอนใกล้ชิดติดพระองค์แต่ก็ยังโปรดพระราชทานพระราชหัตถเลขาพระบรมราโชวาทที่เหมาะกับเวลาและสถานการณ์ปรากฏหลักฐานพระราชหัตถเลขาถึงพระราชโอรสพระองค์นี้2ฉบับค่ะข้อความในพระบรมราโชวาทเนี่ยก็ทรงกล่าวถึงหน้าที่ความรับผิดชอบแล้วก็การมีจิตสำนึกในฐานะและตำแหน่งองค์รัชทายาทเรียกว่าทรงเล่าถึงความยากลำบากในการต่อสู้ของบูรพกษัตริย์ต้นราชวงศ์จักรีในการปราบจลาจลสร้างบ้านแปลงเมืองนะคะในการทำสงครามกับศัตรูเพื่อรักษาชาติบ้านเมืองให้ดำรงความเป็นเอกราชแล้วก็ต้องทำนุบำรุงบ้านเมืองให้เจริญรุ่งเรืองแล้วก็มั่นคงโดยเฉพาะในต้นรัชสมัยของพระองค์นี่ก็มีเหตุการณ์แล้วก็ปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพราะว่าพระองค์เองก็ขึ้นครองราชตอนที่มีพระชนมายุเพียงแค่15พรรษาแล้วก็ต้องอยู่ภายใต้การบริหารบ้านเมืองนะคะของผู้สำเร็จราชการแล้วก็ทรงพระประชวรอาการหนักด้วยตอนที่กำลังจะขึ้นครองราชคือเรียกว่าทรงขึ้นครองราชท่ามกลางแรงเสียดทานแล้วก็ปัญหาหน้าหนักใจนานาประการไม่ง่ายเลยล่ะค่ะก็ทรงถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้พระราชโอรสได้รับทราบตรงนี้ด้วยนะคะทรงบรรยายเหตุการณ์ครั้งนั้นเอาไว้ว่าทั้งมีศัตรูซึ่งมุ่งหมายอยู่โดยเปิดเผยรอบข้างทั้งภายในและภายนอกหมายเอาทั้งในกรุงและต่างประเทศทั้งโรคภัยในกายเบียดเบียนแสนสาหัสในขณะนั้นเปรียบเหมือนคนที่ศีรษะขาดแล้วจับเอาแต่ร่างกายขึ้นตั้งไว้ในที่สมมุติกษัตริย์เหลือที่จะพรรณนาถึงความทุกข์แต่ปรากฏว่าล้นเกล้ารัชกาลที่5ก็ทรงสามารถแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างละมุนละม่อมเป็นผลสำเร็จอย่างสมบูรณ์ค่ะตรงนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นพระปรีชาสามารถจริงๆนะคะในสถานการณ์ที่บีบคั้นขนาดนั้นแต่ทรงสามารถแก้ปัญหาจัดการได้หมดเลยทรงบรรยายถึงวิธีการที่ทรงใช้ปฏิบัติเริ่มจากความพยายามในการรักษาโรคภัยไข้เจ็บให้หายขาดก่อนแล้วก็บำรุงร่างกายให้แข็งแรง
ด้วยการอดกลั้นต่อความสุขทั้งปวงอย่างเช่นเรื่องการกินการบันเทิงแล้วก็มีความเมตตาเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้คนรอบข้างแม้กระทั่งผู้ที่มุ่งร้ายต่อพระองค์การแสดงความเคารพอ่อนน้อมต่อพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีผู้ใหญ่จนได้รับความเอ็นดูให้ความร่วมมือในกิจการต่างๆทรงแสดงจุดยืนและพระปรีชาสามารถในการที่จะปกป้องทำนุบำรุงบ้านเมืองบำบัดทุกข์บำรุงสุขราษฎรอย่างแน่วแน่จนเป็นที่เชื่อถือแล้วก็นับถือของผู้น้อยทำให้ผู้คนก็เต็มใจที่จะร่วมมือในพระบรมราโชบายที่ทรงกำหนดในส่วนพระองค์ก็ทรงดำรงพระองค์ตั้งอยู่ในความยุติธรรมตอบแทนผู้ทำดีทำประโยชน์แล้วก็ลงโทษผู้ทำผิดทำชั่วโดยไม่เว้นแม้พระบรมวงศานุวงศ์ใกล้ชิดด้วยพระจริยวัตรและการปฏิบัติพระองค์ดังกล่าวค่ะก็ทำให้เกิดความมั่นใจแล้วก็มีกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่จึงทรงสามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างราบรื่นเป็นผลสำเร็จตามพระบรมราโชบายทรงบรรยายถึงพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติแต่ละครั้งนั้นบอกว่าเต็มไปด้วยความยากลำบากเช่นการดึงอำนาจที่กระจัดกระจายอยู่ในมือของเสนาบดีซึ่งบริหารงานเป็นสิทธิ์ขาดในแต่ละหน่วยงานคืออำนาจเนี่ยไม่ได้รวมศูนย์แต่ว่าอยู่ในมือคนนั้นคนนี้คนนั้นก็ใหญ่คนนี้ก็ใหญ่พระองค์ก็ต้องต่อสู้แล้วก็อดทนกับความรู้สึกของพระองค์เองที่มีต่อความต้องการอันหลากหลายของผู้ต่อต้านรอบพระองค์ที่ล้วนแล้วแต่ต้องการจะรักษาผลประโยชน์และก็อำนาจของตัวเองเอาไว้ให้นานที่สุดแล้วก็มากที่สุดก็เป็นภาวะที่ยากลำบากมากนะคะต้องทรงใช้ทั้งพระสติปัญญาความสามารถปฏิภาณไหวพริบและความอดทนอย่างมากในการที่จะทำให้ผู้เสียอำนาจเสียผลประโยชน์เนี่ยยินยอมเห็นด้วยกับพระบรมราโชบายในการที่จะดึงอำนาจที่กระจัดกระจายอยู่ในมือคนโน้นคนนี้ให้มารวมอยู่ส่วนกลางเพื่อสะดวกในการบริหารล้นเกล้ารัชกาลที่5ทรงบรรยายความยากลำบากในพระราชภารกิจเหล่านี้เอาไว้ว่าเป็นพระเจ้าแผ่นดินสำหรับจะเป็นคนจนจนที่อดกลั้นต่อสุขต่อทุกข์อดกลั้นต่อความรักและความชังอันจะเกิดฉิวขึ้นมาในใจหรือมีผู้ยุยงเป็นผู้ปราศจากความเกียจคร้านผลที่จะได้นั้นมีแต่ชื่อเสียงปรากฏเมื่อเวลาตายแล้วว่าเป็นผู้รักษาวงตระกูลไว้ได้และเป็นผู้ป้องกันความทุกข์ของราษฎรซึ่งอยู่ในอำนาจความปกครองต้องหมายใจในความสองข้อนี้เป็นหลักมากกว่าคิดถึงการเรื่องอื่นจากความยากลำบากในพระราชภารกิจที่ทรงปฏิบัติทำให้ทรงตระหนักพระทัยว่าการเป็นเจ้าแผ่นดินไม่ใช่สำหรับมั่งมีไม่ใช่สำหรับคุมเหงคนเล่นตามใจชอบมิใช่เกลียดไว้แล้วจะได้แก้เผ็ดมิใช่เป็นผู้สำหรับจะกินสบายนอนสบายดังนั้นเมื่อโปรดพระราชทานพระบรมราโชวาทแด่พระราชโอรสซึ่งจะต้องดำรงพระสถานะเป็นเจ้าแผ่นดินต่อไปจึงสะท้อนแนวพระราชดำริและความรู้สึกจากเหตุการณ์ที่พระองค์ผ่านมานะคะว่าอย่าถือว่าเกิดมามีบุญต้องถือว่าตัวเกิดมามีกรรมสำหรับจะเทียมแอกไถทำการที่หนักการซึ่งจะมีวาสนาขึ้นต่อไปนั้นเป็นความทุกข์มิใช่ความสุขบทความเรื่องนี้เคยตีพิมพ์ในศิลปะวัฒนธรรมปีที่32ฉบับที่6เดือนเมษายนปีพุทธศักราช2554ค่ะปิดท้ายด้วยคำกล่าวสั้นๆว่าห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณบุรีฉันก็นึกอยากไปอยู่แล้ว
แต่ว่าไม่เป็นบ้านนะคือในสมัยก่อนมีคติห้ามเจ้านายเสด็จไปสุพรรณบุรีค่ะแล้วก็มีคำพูดของเจ้านายพระองค์หนึ่งว่าฉันก็นึกอยากไปอยู่แล้วแต่ว่าไม่บ้านนะนี่คือพระราชดำรัสในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะที่ตอบคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จประพาสเมืองสุพรรณบุรีของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพก็อย่างที่บอกละค่ะการที่ทรงตอบเช่นนั้นก็สืบเนื่องมาจากมีคติความเชื่อว่าห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณสำหรับสาเหตุที่มีการห้ามเจ้านายมิให้เสด็จไปเมืองสุพรรณนั้นว่ากันว่าเพราะเกรงอันตรายอันเนื่องมาจากคติความเชื่อแต่โบราณนะคะว่าเทพาอารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายแต่ก็ไม่รู้ว่าเพราะเหตุใดทำไมถึงไม่ชอบคือบอกแต่ว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณไม่ชอบเจ้านายถ้าเสด็จมาจะมีอันเป็นไปคือจะถูกทำให้มีอันเป็นไปทีนี้เมื่อสมัยที่สมเด็จกรมพยาดำรงราชานุภาพทรงดำรงตำแหน่งเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยต้องเสด็จไปตรวจหัวเมืองต่างๆด้วยพระองค์เองในปีพ.ศ. 2435ก็เสด็จเมืองพิษณุโลกสวรรคโลกสุโขทัยเมืองตากแล้วก็เสด็จกลับทางเมืองกำแพงเพชรเสด็จมาถึงเมืองอ่างทองทรงหยุดพัก2วันแล้วก็โปรดสั่งเจ้าเมืองแล้วก็กรมการเมืองให้เตรียมหาม้าพาหนะกับคนหาบหามสิ่งของสัมภาระเพื่อเดินทางบกไปสุพรรณบุรีตอนนั้นพระยาอินทรวิชิตนะคะเจ้าเมืองอ่างทองซึ่งสนิทสนมคุ้นเคยกับสมเด็จกรมดำรงเนี่ยก็พยายามขัดขวางบอกว่าอย่าเสด็จเลยแล้วก็อ้างต่างๆนานาบอกว่าโอ้ยเส้นทางจากอ่างทองไปสุพรรณเนี่ยลำบากไกลแล้วก็ไม่มีที่พักท้องทุ่งที่จะเดินทางผ่านนี่ก็แห้งแล้งแล้วก็ร้อนจัดบางแห่งก็มีแต่โคลนตมเฉอะแฉะคือเดินทางลำบากมากอย่าไปเลยอย่าเสด็จเลยแต่สมเด็จกรมพยาดำรงก็ไม่ทรงเลิกล้มความตั้งพระทัยนะคะก็ทรงยืนยันบอกว่าน่าจะสามารถเดินทางไปถึงสุพรรณบุรีได้โดยไม่ยากนักเพราะว่าเส้นทางที่ผ่านมาเนี่ยพระองค์ก็เจอความยากมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นแค่สุพรรณเนี่ยไม่เป็นไรหรอกยังไงซะพระองค์ก็จะเสด็จให้ได้พระยาอินทรบิชิตก็โอ้โหพูดท่านั้นท่านี้ว่าไม่อยากให้เสด็จจนสุดท้ายก็บอกว่ามีความเชื่อมาตั้งแต่สมัยโบราณว่าเทพรักษ์สุพรรณเนี่ยไม่ชอบเจ้านายถ้าเสด็จไปก็อาจจะทำให้มีอันเป็นไปได้สมเด็จกรมดำรงนะคะจึงทรงอธิบายถึงพระดำริของพระองค์บอกว่าฉันคิดว่าเทพรักษ์ที่มีฤทธิ์เดชถึงสามารถจะให้ร้ายดีแก่ผู้อื่นได้จะต้องได้สร้างบารมีมาแต่ชาติบางก่อนผลบุญจึงบันดาลให้มาเป็นเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ถึงปานนั้นก็การสร้างบารมีนั้นจำต้องประกอบด้วยศีลธรรมความดีถ้าปราศจากศีลธรรมก็หาอาจจะเป็นเทพารักษ์ศักดิ์สิทธิ์ได้ไม่เพราะฉะนั้นฉันเห็นว่าเทพารักษ์หลักเมืองสุพรรณบุรีคงอยู่ในศีลธรรมรู้ว่าฉันไปเมืองสุพรรณเพื่อจะทำนุบำรุงบ้านเมืองให้ราษฎรอยู่เย็นเป็นสุขยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อนคงจะกลับยินดีอนุโมทนาด้วยเสียอีกทรงยืนยันนะคะที่จะไปสุพรรณค่ะการเดินทางจากอ่างทองไปสุพรรณสมัยนั้นนี่ก็ค่อนข้างลำบากจริงๆต้องนั่งเรือข้ามแม่น้ำน้อยมาขึ้นที่เมืองวิเศษชัยชาญแล้วก็ต้องขี่ม้าต่อท้องที่ระหว่างอ่างทองกับสุพรรณก็เป็นท้องทุ่งบางแห่งก็แบบแห้งแล้งเรียกกันว่าย่านสาวร้องไห้หมายถึงว่าแล้งมากนะคะร้อนมากเดินๆไปนี่ถึงขั้นสาวร้องไห้กันเลยทีเดียวละค่ะบางแห่งก็แห้งแล้งบางแห่งก็เป็นที่ลุ่มเฉอะแฉะม้าต้องลุยเลนลุยโคลนเดินทางอย่างยากลำบากสมเด็จกรมพยาดำรงนะคะก็ทรงเล่าถึงการเดินทางครั้งนี้บอกว่าทางจากเมืองอ่างทองไปเมืองสุพรรณเป็นทางไกลและในเวลานั้นยังไปลำบาก
สมดังพระยาอ่างทองว่าขี่ม้าไปตั้งแต่เช้าจนเย็นรู้สึกเพลียถึงออกปากถามคนขี่ม้านำทางว่าเมื่อไหร่จะถึงหลายหนจนจวนพรบค่ำจึงไปถึงทำเนียบที่พักณเมืองสุพรรณบุรีและที่เมืองสุพรรณบุรีนี้เองค่ะก็ทรงพบกับเรื่องแปลกๆสองเรื่องเรื่องแรกคือพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุรีแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องที่เมืองสุพรรณมีศาลเจ้าเป็นจำนวนมากสองเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรติดตามได้ตอนหน้าพระยาสุนทรสงครามเจ้าเมืองสุพรรณบุรีมีเหตุอะไรที่ทำให้สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงแปลกพระทัยแล้วก็เรื่องที่เมืองสุพรรณมีศาลเจ้าเป็นจำนวนมากเป็นเพราะอะไรและทำไมถึงห้ามเจ้าไม่ให้เสด็จไปสุพรรณมีสาเหตุมาจากอะไรกันแน่นะคะติดตามได้ตอนต่อไปของเรื่องวาทะเจ้านายเล่าประวัติศาสตร์งานเขียนของคุณสรรสนีวีระสินชัยหนังสือในเครือของศิลปะวัฒนธรรมฉบับพิเศษนะคะวันนี้หมดเวลาของการเรียนรู้ประวัติศาสตร์อย่างมีชีวิตชีวาแล้วก็น่าสนุกนะคะอย่างมีมิติทั้งข้อมูลและอารมณ์ความรู้สึกด้วยก็น่าจะทำให้เราเข้าใจในประวัติศาสตร์มากยิ่งขึ้นห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง